ช่วงถัดไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราถึงเซสชั่นที่เรารอคอยกันแล้วนะคะช่วงผ่อนคลายความเครียดเยียวยาจิตใจกับมะหมาสี่ขานะคะต้องเกริ่นก่อนเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเป็นเซเลบค่ะมียอดคนติดตามนะคะมากกว่าแสนคนค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณณัฐวุฒินะคะเจ้าของเพจเฟนบูตะแล้วก็น้องบูตะกันเลยค่ะกันเลยครับได้ยินชื่อเรารู้สึกว่าหิวนิดนึงหิวนิดนึงค่ะน้องเจ้แต่ก็ไม่กล้ากินน้องนะเพราะว่าน้องน้องค่อนข้างน่ารักนะครับหน้ามีน้องคากิแอบมองอยู่นะครับเดี๋ยวคากิตนฮะนะครับก็แขกรับเชิญนะครับน้องเจ้เชิญนั่งด้วยค่ะเอาเชิญนั่งด้วยลืมว่าต้องนั่งนะครับก็คุณณัฐวุฒินะครับจากครับผมเฟนบูตะนะครับเฟนบูตะนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นน้องแล้วก็คุณนัทมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับน้องสามารถแนะนำตัวได้ไหมคะอ๋อไม่ได้นะคะบูแนะนำตัวได้ไหมคะบูแนะนำตัวได้นะคะน้องกำลังทักทายนะครับพอแล้วสวัสดีได้ทักทายแล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะสามารถคุยกับน้องรู้เรื่องเดี๋ยวผมแปลเป็นล่ามมีล่ามขอเป็นล่ามแปลให้นะครับโอเคโอเคครับได้เลยครับได้เลยก็จริงๆมีจากงานวิจัยเราส่วนหนึ่งที่บอกว่าสัตว์เลี้ยงก็สามารถช่วยให้เรารีแลกซ์ได้ช่วยผ่อนคลายเราได้นะครับอันนี้ปกติคุณณัฐวุฒิมีกิจการมีงานอย่างอื่นด้วยไหมครับก็มีครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเลี้ยงหมาครับผมชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแอคทิวิตี้นึงที่แบบเราชอบตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอโตมามีครอบครัวอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนแบบเรามีเวลามากขึ้นเราก็ตัดสินใจเลี้ยงแล้วก็ให้เวลาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอถึงจุดๆนึงกลายเป็นแบบเขาคือความสุขของเราอ่ะครับใช่ผมเลยคิดว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะครับหัวข้อเนี่ยมันก็คือที่เมื่อกี้ผมฟังคำว่าเฟรชอะครับคือถ้าสำหรับผมอ่ะหมาคือคำว่า fresh strategy เลยอ่ะครับใช่คือทั้งหมดตั้งแต่ตัว F ตัว R ตัว E ตัว H ตัว H คือหาได้จากหมาหมดเลยอ่ะครับใช่ใช่ครับครับจนครบเลย heal your health ด้วยใช่ใช่ทุกอย่างเลยครับคือเราหาได้จากตัวเขาแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็หาได้จากตัวเราซึ่งมันก็วินวินทั้งคู่ครับใช่เขามองขนมครับน้องบูตะเริ่มหิวเป็นหมาตะกะครับเดี๋ยวสักพักน้ำลายยืดต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับตามสบายค่ะงั้นขอถามคุณณัฐวุฒินะคะว่าน้องบูตะเนี่ยเขาเริ่มเข้าวงการได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วอะครับมันไม่ผมเขาเรียกว่าผมมาทำเพจด้วยความที่เหมือนแบบอารมณ์ที่เขาเรียกคุณพ่อที่เหอลูกอะครับก็คือก็แค่ถ่ายรูปแล้วลงซึ่งผมก็กลัวไปรบกวนฟีดเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเปิดเพจขึ้นมาแล้วก็แบบถ่ายรูปลงอัปเดตอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบแอคทิวิตี้ที่ผมถ่ายเล่นกับเขาถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเราแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยครับจนอยู่ๆวันนึงมันคนฟอลโล่เยอะขึ้นจนแบบผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วก็จริงๆมันมีท็อปิกนึงครับที่เกิดกับชีวิตผมแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมาแชร์ในวันนี้ครับคือหลังๆนะครับถ้าใครได้ตามเพจบูตะครับผมจะลงช่วงเวลาประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งคือเวลาที่แบบรถติดนะครับแล้วก็ผมจะมีเหมือนแบบเขาเรียกท็อปิกหรือว่าแบบมุกเสียวๆไว้แบบเรียกให้คนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆมันมีที่มาที่ไปก็คือจริงๆอ่ะผมเคยได้คอมเมนต์จากแฟนเพจว่าแบบเนี่ยเบื่อจากงานจังอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราแบบโหยแค่เจอบูตะเจอรูปทำท่าตลกแบบทำท่าง่วงอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะก็ดีนะถ้าสมมติแบบหมาเราอะครับสามารถทำให้คนอื่นนะครับมีความสุขได้อะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าถ้าอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของเพจผมใช่แล้วใครเป็นคนคิดนะครับเรื่องมุกเสียวๆเนี่ยอันนี้สงสัยมากเลยว่าน้องคิดหรือว่าคุณพ่อคิดต้องผมสิครับโอเคซึ่งจริงๆถ้าถามผมอ่ะผมคิดว่าจริงๆคือถ้าทำให้เขามีความสุขได้อ่ะครับ
เราก็แฮปปี้มากแล้วครับอย่างไออินสตาแกรมอย่างเงี้ยครับฝรั่งก็จะแบบข้อความหรือว่ารูปบูตาเนี่ย made my day นะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็มีกำลังใจที่จะทำแล้วแบบสนุกที่จะทำอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็รู้สึกว่าแบบพอเราทำเพจไปเรื่อยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับแต่พอถึงผมคิดว่าแบบผมไม่ได้ต้องการ follower เพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าการที่แบบข้อความผมอ่ะมันส่งไปให้เขาแล้วเขาได้รับแล้วแบบมันเป็น positive กลับมาครับผมรู้สึกว่ามันโอเคมากครับใช่แล้วมันมีฉากไหนหรือไวรัลไหนอะคะที่ทำให้บูตะเขาแบบโอ้ยแฟนคลับเยอะโด่งดังขนาดเนี้ยค่ะคือจริงๆเป็นมันก็ตอนนั้นผมอาบน้ำให้บูตะครับค่ะแล้วก็เหมือนแค่อาบน้ำแล้วคนเขาก็เหมือนแบบกดแชร์การฝรั่งก็ติดต่อมาแบบเนี่ยขอซื้อวิดีโอได้ไหมอะไรฝรั่งขอซื้อเลยอะค่ะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แบบผมไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นมีวิดีโอนึงคือบูตะขอของเล่นแฟนผมอะครับอุ้ยอยากเห็นมากเลยอะในห้องอยากเห็นบูตะขอของเล่นไหมคะคือก็แค่ยกมือแบบเบเดเกียครับแล้วก็โอ้โหคนก็แชร์กันฝรั่งก็ขอซื้อวิดีโอซึ่งผมก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบปั้นเขาให้ดังอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนแบบอุบัติเหตุหรือแบบฟลุกๆอะไรเงี้ยครับใช่ถ้าวันนี้บูตาพอจะไหวบูตาตื่นไหมลูกนั่นไงตื่นแล้วค่ะมาแล้วถ้ามีขนมขอให้บูตาโชว์ให้เราเห็นสักนิดได้ไหมคะขออะไรขอมือขอยังไงครับอันนี้คือท่านี้ใช่ไหมคะขอมือหน่อยขอมือหน่อยเขาจะอ้อนแบบขอตลอดขอมือสองข้างเนี่ยครับก็เหมือนขอไปเรื่อยๆตอนนั้นอะคนแชร์แบบโหดกี่วิวนะนุชหลายล้านนะครับก็แบบเอาล่ะไหนๆบูตะก็อุตส่าห์ทำให้ดูขอเสียงตบมือให้บูตะหน่อยได้ไหมคะใช่ครับก็แบบมันก็เป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้ตั้งใจอะครับครับก็คือฝึกแล้วก็สอนกันไปเรื่อยๆใช่ครับก็เหมือนเราหาความสุขได้จากเขาอะครับเราก็เหมือนได้เขากลับมาแบบกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันดูไม่เฟคอะครับเราก็เล่นอย่างนี้เราก็สนุกกับเขาอย่างนี้แบบเราก็พยายามพรีเซนต์ของเราในแบบนี้อะครับเราก็เห็นล่าสุดบูตะไปออกรายการ Work Point ใช่ไหมคะได้ตำแหน่งมาด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะเมื่อวานใช่เมื่อวานเพิ่งออนแอร์ไปเองคือรายการ1 2 3 Ranking Show ครับลองไปดูได้ครับเทปเมื่อคืนครับบูตะเพิ่งไปออกมาได้รางวัลที่1มาครับเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรนะคะไม่บอกดีกว่าครับให้ทุกคนไปดูดีกว่าค่ะใช่ครับน้องเก่งขนาดนี้สอนเองหรือเปล่าครับสอนเองครับจริงๆผมไม่เชิงฝึกเหมือนที่แบบทหารฝึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเหมือนแบบผมสอนเขาก็เหมือนแบบเล่นกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบผมได้คลายเครียดอะครับเอาจริงๆคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้จริงจังอะไรกับเขามากเลยผมไม่เคยตีเขาด้วยซ้ำผมไม่เคยแบบดุเขาว่าแบบเฮ้ยเขาต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือเหมือนเราคลายเครียดกับเขากลายเป็นได้ดีเฉยเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นบูตะเนี่ยเขามีถ่าย MV แล้วก็มีโฆษณาด้วยค่ะผลงานล่าสุดนี้เป็นอะไรคะเผื่อก็คือล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์กับ Major Development ไปครับก็คือมันเป็นคอนโดที่เดียวครับที่สามารถให้หมาเข้าพักได้ค่ะใช่ครับก็คือเขาก็ติดผู้ตัดเป็นประมาณ2ปีแล้วครับก็คือมันเป็น Pet Friendly Resident นะครับเขาก็เหมือนตอบโจทย์ว่าแบบคนทำงานกลับมาปุ๊บมีคอมมูนิตี้ให้คนรักหมาครับได้ผ่อนคลายได้เล่นกันได้แบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใครสนใจก็ลองเปิดดูได้ครับได้ค่ะน้องเต้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะตรงกับผลงานวิจัยของเราเนาะน้องเต้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เนาะเป็นการช่วยในการผ่อนคลายใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามันผมเจอบ่อยทั้งแฟนเพจผมครับเจอทั้งเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แบบพอวันไหนผมไม่โพสต์รูปบูตะอินบ็อกซ์มาแล้วแบบบูตะทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแบบผมก็รู้สึกว่าแบบมันกลายเป็นความสุขของเขาเราก็มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ทั้งผู้ป่วยเหมือนมีคนนึงเป็นมะเร็งครับคือเข้า ICU อย่างเงี้ยครับครับแล้วก็เหมือนแบบอาการหนักละสามีเขาก็เหมือนแบบอินบ็อกซ์มาบอกช่วยให้กำลังใจภรรยาเขาหน่อยอะไรเงี้ยเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยผมก็เหมือนแบบให้บูตะคาบ
ดาษอะครับเป็นโน้ตเขียนว่าแบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบเราส่งเลตเตอร์ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออสู้ๆนะบุตาแบบรอเจออยู่นะอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบทุกอย่างก็โอเคก็หายเขาก็มาพอหายปุ๊บเขาแวะมาหาบุตาอะไรอย่างนี้เลยฮะมีความสุขดีครับงั้นแสดงว่าถ้าไม่เลี้ยงเองก็ติดตามสัตว์เลี้ยงต่างๆได้มีหลายเพจเหมือนกันใช่ครับผมรู้สึกว่าถ้าบางทีอาจจะเป็นภาระถ้าสมมติการเลี้ยงหมาครับบางคนแบบเนื่องจากแบบอินเดอะซิตี้เนาะโอ้โหแบบเราตื่นเช้ามาเราก็ต้องรีบออกไปทำงานแล้วเย็นเราก็ต้องรีบแบบโอ้โหกว่าจะถึงบ้านอะไรเงี้ยไม่มีเวลาก็แวะมาเจอแวะไปคาเฟ่หมาหรือว่าแบบเดี๋ยวนี้เขาถ้าสมมติแบบพวกหมาที่แบบเรียกว่าหมาที่แบบดังในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะมีเหมือนแบบพาไปออกงานอย่างเงี้ยครับแวะไปเจอได้แบบบูตาอย่างเงี้ยครับก็แวะมาเจอได้อะไรเงี้ยครับถ้าอยากเจอบูตาอะไรเงี้ยครับค่ะถ้าทุกคนในห้องนี้นะคะอยากติดตามบูตาจะสามารถติดตามบูตาได้ทางช่องทางไหนบ้างคะได้ครับก็มีFacebook ครับ Fan Buta ครับแล้วก็มี Instagram ครับ Fan Underscore Buta ครับได้ครับทางเรายินดีมากๆที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขครับก็วันนี้เราก็ได้ข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปเยอะแล้วเนาะใช่ครับก่อนจะลากันไปนะอยากให้คุณนัทนะคะช่วยฝากอะไรกับทุกคนหน่อยนะคะถึงงานสัมมนาเบิร์นเอาในครั้งนี้ค่ะเอาใช่ค่ะผมนะครับไฟที่ดีที่สุดนะครับในการทำงานครับคือไฟแนนซ์ครับถูกไหมครับถูกค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็นอกจากเรื่องของเพลงเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆที่มีผลต่ออารมณ์จากที่ทั้งคุณวิสิตคุณบอยได้แชร์ไปนะครับเรื่องสัตว์เลี้ยงอีกก็มีเรื่องของไฟแนนซ์นะครับอันนี้คือที่สุดเพราะว่าถ้าเรามีไฟแนนซ์เราทำอะไรก็ได้ใช่ค่ะสวัสดีวันจันทร์เลยครับโอเคก็เป็นแง่คิดที่ดีนะครับงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยกลับไปหาไฟแนนซ์กันเนาะนะครับเดี๋ยวเชิญก็เหมือนเดิมนะครับต้องขอเรียนเชิญอาจารย์บุญยิ่งนะครับมอบของที่ระลึกให้กับแขกรับเชิญที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับจากทั้งคุณวิสิตนะครับทั้งฝั่งจุกมิวสิกประเทศไทยนะครับที่แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเพลงการทำคอนเทนต์และเพลย์ลิสต์นะครับคุณบอยนะครับแบรนด์อินไซต์นะครับที่ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณณัฐวุฒินะครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ชีวิตหรือช่วยลดผ่อนคลายความเครียดให้กับเรานะครับถ้าในตอนจบงานนะคะใครอยากถ่ายรูปกับน้องมูตะกับคากินะคะเดี๋ยวเราก็อดใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ถึงกิจกรรมที่เรารอคอยค่ะการประกาศรางวัลนะคะว่าคำคมนะคะคำระบายของใครเรื่องความเครียดเนี่ยโดนใจของเรามากที่สุดนะคะเราได้รายชื่อขึ้นมาแล้วค่ะได้รายชื่อมาทั้งหมด7ท่านนะครับแบ่งเป็นรางวัลใหญ่เป็นตุ๊กตาน้องคิงคอง2ตัวนะครับและรางวัลรองลงมาเป็นอะไรครับพี่มุกบัตรสตาร์บัคห้าใบนะคะมูลค่า200บาทค่ะเดี๋ยวท่านผู้โชคดีของเรานะคะสามารถรับรางวัลได้ทางด้านแบ็กดอปทางนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปรับรางวัลกันค่ะรายชื่อแรกนะคะคุณเปรมค่ะคุณเปรมอันนี้รางวัลที่1ใช่มั้ยครับ1ค่ะคุณเปรมจะได้รางวัลที่1เป็นตุ๊กตาคิงคองนะครับท่านที่2เป็นคุณปองนะครับก็ได้เป็นตุ๊กตาปิงปองเหมือนกันค่ะเอ้ยตุ๊กตาคิงคองไม่ใช่ปิงปองนะคะต่อมาเป็นรางวัลบัตรสตาร์บัคมูลค่า200บาทมีใครบ้างครับพี่มุกคุณเกษราพรค่ะคุณแบงค์นะครับคุณนพพนัทค่ะคุณสกาลัตแล้วก็คุณณัฐพลนะคะอยู่ครบทั้ง7ท่านมั้ยครับเพราะว่าถ้าท่านใดไม่อยู่เราจะนำรางวัลกลับบ้านเองอยู่แสดงตัวณจุดถ่ายรูปได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะน้องเต้สุดท้ายท้ายสุดของเรานะคะงานในวันนี้
สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับด้านการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหิดลนะครับต้องขอเชิญอาจารย์ประพันธ์ธีระบวรรัตน์นะครับขึ้นกล่าวปิดงานในวันนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญอาจารย์ด้วยค่ะก็คงหายเบื่อเอาแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมที่เราเจอกันในที่ทำงานผมเชื่อว่าในที่หลายๆท่านก็คงไม่มากก็น้อยนะครับคงอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์อย่างน้อยเราทราบว่าสาเหตุของการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คงจะรู้เท่าทันและหาทางแก้เพื่อให้ลดอาการเบิร์นเอาท์ลงที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือในมุมของทางธุรกิจก็คงเห็นโอกาสนะครับว่าจะทำยังไงเพื่อให้คนที่มีการเบิร์นเอาท์เนี่ยได้รู้สึกดีขึ้นนะครับท้ายสุดต้องขอบคุณทุกท่านครับที่มาในวันนี้เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับขอบคุณที่มาครับและที่สำคัญครับอนาคตของนักศึกษาอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนนะครับถ้าไม่ต้องการให้ลูกศิษย์ผมเบิร์นเอาท์กรุณาประเมินนะครับตามความเป็นจริงไม่ต้องเกรงว่าจะเบิร์นเอาท์เกินไปก็ให้คะแนนเยอะไม่จำเป็นนะครับเอาตามความเป็นจริงนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนะครับแต่จะพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องกล่าวถึงนะครับนั่นก็คือผู้สนับสนุนใจดีนะครับสปอนเซอร์จาก GTM สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติปตท.เดนป้าเครื่องครัวคุณภาพทั่วไทยค่ะพีน่าหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบก่อสร้างและเทคโนโลยีสารสนเทศชิงหลงคลินิกแพทย์จีนที่อยู่เคียงข้างคุณสกายไลท์เอลิแกนท์ท่องเที่ยวอุ่นใจสกายไลท์บริการFit to meet you ครับสำหรับคนรักสุขภาพค่ะและสุดท้ายเพราะที่นี่คือพื้นที่ของการเรียนรู้พื้นที่ของการพัฒนา Golfing Cloud Performance Center ยังไม่สุดท้ายจริงๆค่ะ Full Care Dark Chocolate ค่ะอันนี้สุดท้ายจริงๆครับต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วก็พบกันงานใหม่นะคะที่ไม่ใช่งานนี้เพราะว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านใดที่ต้องการถ่ายรูปนะครับกับแขกผู้มีเกียรติแขกรับเชิญนะครับรวมทั้งน้องบูตะนะครับเชิญได้ที่แบ็คดรอปด้านข้างนะครับ